สาร Hair and Beauty ข่าวคราวในวงการเสริมสวยความรู้เรื่องความงามหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางตลาดทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกหนังสือ Hair Beauty ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีถักเปียนะครับซึ่งถักเปียนั้นกลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในปัจจุบันนี้หลักการยังไงวิธีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเชิญชมได้เลยนะครับครับแล้วก็ได้ผมนางแบบแล้วนะครับซึ่งผมนางแบบท่านนี้เป็นผมที่ยาวมากนะครับทีนี้ท่านผู้ชมนะครับถ้าไปเจอลูกค้านะครับเส้นผมยาวขนาดนี้คุณจะใช้วิธีเก็บยังไงแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะแนะวิธีการเก็บผมที่ผมยาวที่ว่าเราไม่ต้องยีเลยนะครับเป็นรูปการในการถักเปียนะครับขั้นตอนที่1นะฮะเราจะแบ่งผมนะครับออกมา3ส่วนส่วนที่1ที่2และส่วนที่3นะครับช่วงแรกนี้เราจะเก็บผมนะครับช่วงหลังใบหูนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับหลังใบหูนะครับอันนี้ผมส่วนหน้านะครับส่วนหน้าด้านซ้ายนะฮะและช่วงต่อมาส่วนหน้าด้านขวานะครับวิธีการก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะฮะวิธีการเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้นะฮะพอเสร็จแล้วนี่เราจะเก็บผมด้านหลังเอาไว้ก่อนเลยนะครับหวีให้เรียบจากช่วงบนลงมานะครับนะครับหวีให้เรียบค่อยๆหวีและถ้าเราหวีเรียบแล้วเนี่ยเราจะใช้สเปรย์นะครับฉีดนิดนึงเพื่อต้องการให้ผมนี่อยู่ทรงนะครับพอฉีดสเปรย์แล้วเอามือลูบเบาๆเสร็จแล้วเอาหนังยางนะรัดผมเอาไว้ครับเห็นแล้วแล้วก็ได้ช่อที่1ด้านหลังแล้วนะครับที่เราแบ่งเอาไว้พอเสร็จช่วงนี้แล้วเราจะมาเอาด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เราแบ่งเอาไว้แล้วเราก็จะถักเป็นเปียครับจะเริ่มต้นด้านซ้ายนะครับเริ่มต้นด้านซ้ายเราจะแบ่งผมเฉียงนะครับตรงหางคิ้วพอดีเห็นไหมครับแบ่งในลักษณะนี้หลักวิธีการง่ายๆนะฮะท่านเห็นท่านเอาไปทำได้นะครับช่วงนี้เราก็แบ่งสามครับเป็น3เส้นโน้มผมมาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับโน้มมาด้านหลังแล้วก็สอดทะแยงผมไปด้านหลังครับช่วงมือแล้วก็ดิ่งไปด้านหลังเหมือนกันนะครับทะแยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะเอาไปผมไปด้านหลังแล้วก็ทะแยงหวีไปด้านหลังเหมือนกันใช้หวีสอดเบาๆหวีให้เรียบช่วงบนนี้ใช้บิดนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นเกลียวชัดขึ้นนะครับบิดนิดนึงช่วงต่อมาวิธีการก็เหมือนกันบิดผมนะครับทุกครั้งช่วงจะเข้าเปียแล้วก็บิดผมไปก็ถักเปียสามธรรมดานี่แหละครับถ้าจะสุดปลายผมเลยนะครับสำคัญที่สุดต้องให้เรียบถักลงมานะครับนะฮะลงจนสุดปลายเลยนะครับThank you.
เหมือนเราถักเปียสามง่ายๆธรรมดานะฮะแต่รูปแบบนี้เราจะทำอีกรูปหนึ่งลักษณะหนึ่งถักไปจนถึงปลายผมเลยนะคะถักให้ถึงปลายก็สุดปลายแล้วแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดนิดนึงปล่อยทิ้งไว้นะครับด้านข้างด้านขวาก็วิธีการก็เหมือนกันทะแยงผมขึ้นนิดนึงเฉียงผมไปด้านหลังช่วงที่ถักเปียแล้วก็ดิ่งมือลงตามแนวผมด้านหลังนะครับอย่ายกขึ้นนะครับเส้นต่อเส้นส่วนมากท่านผู้ชมคงจะถักเปียกันได้แล้วนะครับทีนี้รูปลักษณะรูปแบบรูปทรงเราก็มาดูอีกทีว่ามันจะออกมาลักษณะไหนวิธีการก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมไปเจอลูกค้าปัญหาที่ผมยาวมากแล้วเขาไม่ชอบยีนะครับเขาไม่ชอบยีแล้วไม่ชอบติดกิ๊บอะไรมากๆแล้วก็ทำลักษณะนี้นะครับอันนี้สองข้างนี้เสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับในลักษณะนี้เสร็จแล้วจะมาเอาด้านหลังด้านหลังนี่คือจะถักเปียสามธรรมดาแบ่งสามธรรมดาเองครับแบ่งเป็นสามส่วนทุกครั้งเราต้องหวีทุกช่อนะครับที่เราถักไปนะครับเป็นเปียสามธรรมดาถักให้สุดปลายเหมือนกันนะครับสุดปลายเลยนะครับทุกครั้งปลายผมที่มันยุ่งหรือว่าพันกันแล้วก็ใช้หวีไปเรื่อยให้สุดปลายนะครับพอเสร็จแล้วเราจะรัดหนังยางไว้ตรงนี้ที่เราจะไม่ใช่เก็บนะครับเก็บแล้วก็มาตวัดตรงนี้เข้ามาเห็นฮะวางทาบไปกับฐานผมเราจะใช้กิ๊บติดนะครับเห็นไหมครับอ้ากิ๊บให้กว้างนะสอดกิ๊บให้ลึกเห็นไหมครับประคองผมไว้เบาๆนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ตวัดมาอ
ป้ายผมที่เหลือแล้วก็ซ่อนไว้ใต้เปียที่เราเก็บซ่อนเก็บเอาไว้นะครับติดคลิปไว้ให้แน่นนะฮะเห็นไหมครับเราก็ได้เปียรูปแบบของการในการเก็บเป็นผมกล้าวครับเจ้าสาวเป็นวัยรุ่นเข้ามาทำเราก็สามารถจะดัดแปลงได้หลายแบบพอเสร็จแล้วที่เหลือนี้นะครับที่เราถักเอาไว้แล้วแล้วก็พันขึ้นมาเห็นไหมครับตวัดไปพอตวัดได้แล้วติดกิ๊บเนาไว้ก่อนเห็นไหมครับแล้วก็เส้นบนนี้ขึ้นมาข้างบนนี้เหมือนเดิมเหมือนกันเราคิดเอาไว้เส้นนี้ก็ไล่ลงมาเป็นด้านนู้นก็เหมือนกันนะไล่ผมมาไล่ผมที่เหลือแล้วก็ซ่อนไว้เก็บมาไว้ด้านใดด้านหนึ่งซ่อนเก็บเอาไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ได้เปียตามที่เราต้องการแล้วนะครับเก็บลักษณะนี้พอเสร็จแล้วนี่เครื่องประดับเราก็จะใช้เป็นตัวเป็นมุกนะครับติดไปหรือเราจะใช้เป็นดอกไม้ก็ได้นะครับและแต่ความเหมาะสมของงานนะครับติดเข้าช่อไปทุกช่อติดให้กระจายไปเลยนะครับให้กระจายไปทั่วเปียที่เราทับเอาไว้เราก็ได้ผมเปียที่เราต้องการแล้วนะถ้าเป็นผมเจ้าสาวนี่ฮะเราก็จะใช้ดอกไม้ติดดอกเล็กๆติดไปตามช่อนะครับหรือว่าจะใช้เป็นมุกก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของลูกค้าหรือความเหมาะสมของชุดนั้นหรือเขาจะไปงานอะไรนะครับอันนี้ลักษณะนี้เป็นผมก้าวแบบก้าวไม่ต้องยีหรือก้าวถักเปียเหมือนกับเป็นผมเจ้าสาวก็ได้หรือผมราตรีก็ได้นะครับช่วงหน้านี้เราก็ยีนิดหน่อยนะฮะหวีให้สวยขึ้นมาเลยนะครับเราเก็บตามรูปทรงเอาไว้พอเสร็จแล้วช่วงหลังก็แบ่ง3ส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะครับพอเสร็จส่วนนี้แล้วเราก็เก็บถักเปียไว้ด้านใดด้านหนึ่งก่อนพอด้านใดด้านหนึ่งเสร็จแล้ว
ึงจะมาเอาด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ถักเป็นเปียตามธรรมดาที่ผมให้เห็นเมื่อกี้นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับคงจะเข้าใจวิธีการทำผมยาวทำยังไงให้มันง่ายขึ้นและประหยัดเวลานะครับอันนี้แหละครับวิธีการก้าวผมอีกลักษณะในรูปเปียนะครับครับมาพบกับแบบผมถักเปียแบบที่2นะครับช่วงแรกนี้เราก็จะแบ่งผมส่วนด้านหน้าไว้ก่อนใช่ไหมครับพอแบ่งด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมารวบผมด้านหลังเก็บเอาไว้นะครับพอรวบข้างหลังเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นที่ด้านหน้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับของข้างหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งผมสเปรย์ฉีดนิดนึงนะครับปิดผมลงนะครับปิดผมลงเข้ามาหาตัวเองนะครับปิดลงมาเรื่อยๆนะฮะไล่ลงมานะครับไล่ลงมาแล้วก็จะมาติดกริปไว้ด้านข้างฝั่งขวานะครับก็บิดผมลงเหมือนเดิมนะครับมีผมทะแยงลงมาหาไททอยนะครับทะแยงลงมาหาต้นคอแล้วก็บิดลงบิดไว้ไปด้านขวามือนะครับเก็บเอาไว้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับปิดลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ผมด้านซ้ายแล้วนะครับอันนี้แล้วเสร็จแล้วจะมาเก็บผมด้านขวาวิธีการก็เหมือนกันวิธีการเหมือนกันนะครับตักผมเฉลียงขึ้นนิดนึงนะครับปิดผมลงนะครับปิดไล่ลงมาเลยอ
ตอนนี้ก็ตัดผมทะแยงขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับทะแยงขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วก็บิดผมเหมือนเดิมทำเหมือนช่อที่แล้วที่เราทำไปนะครับทำเหมือนกันนะครับบิดลงแล้วก็จะมาปล่อยทับกันนี่ก็เหมือนกันนะครับเราจะได้ข้างละ4เส้นนะครับได้ข้างละ4เส้นครับหลังจากเสร็จด้านหลังส่วนบนแล้วนะครับพอเสร็จด้านหลังส่วนบนแล้วนี่เราจะมาเก็บผมที่เหลือไว้เนี่ยฮะจะเก็บสองข้างนี้นะครับแล้วก็จะมาบิดเป็นเกลียวนะครับนะครับบิดเกลียวขึ้นมาบิดเกลียวลงมานะฮะตามแนวผมยาวลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะขดเก็บได้แล้วแล้วก็เอาตัวกิฟต์นี้ปักเอาไว้นะครับพอเสร็จแล้วมาเอาด้านข้างด้านนี้วิธีการก็เหมือนกันนะครับบิดเป็นเกลียวเหมือนกันนะครับสองเส้นนะฮะบิดเส้นทับเส้นลงมาเลยนะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บเอาไว้ด้านหลังเ
ุดต่อมาผมที่เหลือนี้นะครับเราก็จะเก็บเลยทีเดียวเลยนะครับชุดที่เราจะเก็บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเน็ตนะฮะช่วยนิดนึงเพื่อให้ผมที่เรียบได้อยู่นะครับเก็บไว้ท้ายทอยครับตวัดขึ้นมาเก็บเสร็จแล้วให้มาเก็บด้านท้ายทอยนะครับส่วนผมที่เหลือแล้วก็ตวัดนะครับจะขุดเคี้ยวไปไหนมันก็ตามที่เราจินตนาการเอานะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ด้านหลังแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นมวยต่ำนะครับข้างบนเราก็จะสานนะครับฝ้ายไปฝ้ายมาพอเสร็จด้านล่างเนี้ยเราก็จะมาขดบนซ้ายบนขวาก็แล้วแต่เส้นผมหรือลักษณะของลูกค้านะครับเอาไว้นะครับถ้าเป็นผมเจ้าสาวนี่เราก็จะใช้ดอกไม้ติดได้เลยถ้าเป็นผมและวัยรุ่นจะออกได้เอาไว้ออกงานแล้วก็ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ครับส่วนด้านหน้านะครับจะหวีเป็นผมมาเป็นผมม้านะครับม้าลงมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดนิดนึงเพื่อให้ผมอยู่ทรงนะครับลักษณะผมก้าวไม่ต้องยีอันนี้เป็นผมสานข้างบนนะครับด้านหลังจับช่อได้2ช่อนะครับThank you.
and Beauty Training Center ศูนย์รวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละวิชาซอยผมกล้าวผมต่อผมต่อเล็บแต่งหน้านวดหน้าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Hair and Beauty Training Center ช่วงนี้เป็นปีแบบที่3นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับเป็นปี3ธรรมดาจากด้านซ้ายนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับวางมือให้แนบนะฮะกับให้ทอยกับศีรษะนะครับวางมือให้แน่แล้วถักลงมานะครับถักลงมาหาให้ทอยช่วงเก็บผมขึ้นมาแล้วก็หวีทีหนึ่งนะครับเส้นผมจะได้เรียบสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะตัดผมใช้ทะแยงขึ้นนะครับสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเดิมเห็นไหมครับพอมาถึงช่วงนี้แล้วเราก็เก็บเฉพาะด้านล่างอย่างเดียวด้านบนแล้วก็ปล่อยเก็บด้านล่างอย่างเดียวนะครับช่วงที่ผมนี้แล้วก็บิดลงถักเป็นเปียร์3ธรรมดานั่นเองนะครับบิดไล่ลงมาแล้วก็จะเก็บเปียเอียงไว้ด้านข้างนี้นะครับอ
เก็บเอาไว้พอเสร็จปลายผมแล้วก็สโลปไปด้านในครับพอเสร็จผมช่วงบนแล้วนะฮะเราเก็บช่อไว้แล้วที่แรกจะมาเอาผมส่วนด้านล่างผมส่วนด้านล่างนี้เราจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะเป็นสองส่วนนะครับอีกสองส่วนเราก็มาแบ่งอีกส่วนหนึ่งแบ่งให้เท่ากันนะครับทีนี้เราจะบิดมาเป็นเกลียวนะครับทับซ้ายทับขวานะครับเห็นไหมครับบิดเป็นเกลียวลงมาเห็นไหมครับปิดให้จนสุดปลายเลยนะครับสุดปลายนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาหนังยางนี้รัดเอาไว้ช่อต่อมานี่ก็วิธีการก็เหมือนกันแบ่งครึ่งหนึ่งทับซ้ายทับขวาเห็นไหมครับบิดเกลียวเหมือนกันเห็นไหมครับปิดมาจนถึงปลายผมนะครับสุดปลายเลยนะครับพอสุดปลายแล้วเราก็จะมาเก็บเอาหนังยางรัดเอาไว้เราก็จะมาเก็บเป็นช่อเลยนะครับปลายที่เหลือเราก็ซ่อนไว้ด้านในซ่อนไว้ด้านในเก็บไปเลยเห็นไหมครับวิธีก้าวผมแบบง่ายๆนะครับผมเปียไม่ต้องดีผมเลยนะครับ
นี่เห็นไหมครับเราก็ได้ผมเปียง่ายๆนะครับเป็นผมเก้าเจ้าสาวก็ได้หรือจะไปงานราตรีตอนช่วงไหนก็ได้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่ชอบหยีผมหรือรวบผมมากเราก็ใช้วิธีถักเปียแต่งทรงตามรูปทรงที่เราต้องการครับเป็นเปียมวยเอียงข้างนะครับก้าวเปียเอียงข้างลงมาพอเสร็จแล้วเราก็มาเช็คความเรียบร้อยนิดนึงวิธีถักเปียนะครับมันก็ไม่แตกต่างไปจากที่ถักเปียธรรมดาทั่วไปแต่ที่นี่สำคัญที่สุดอยู่ที่รูปทรงนะครับรูปทรงที่เราต้องการที่เอาไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนี่แหละสำคัญจุดนี้นะครับถ้าเป็นผมเปียมันก็จะเป็นเปียเหมือนกันหมดทั่วไปนะครับถ้าท่านถักเองได้ก็ดูซีดีชุดนี้ก็คงจะทำได้นะครับBeauty Training Center ศูนย์รวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละวิชาซอยผมกล้าวผมต่อผมต่อเล็บแต่งหน้านวดหน้าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Hair and Beauty Training Centerแต่ช่วงนี้จะถักเปียยาวไล่ลงมานะฮะตามระดับของเส้นผมนะครับเริ่มต้นนะครับจากจรก่อนนะครับตัดผมนะครับแล้วก็แบ่ง3ดับบ่านะครับกระไหล่ของลูกค้านะครับ
ไททอยของลูกค้านะครับดิ่งลงมาเห็นไหมครับเราจะผมส่วนด้านล่างอย่างเดียวนะครับด้านบนเราปล่อยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับของเปียถักไล่ลงมาเลยนะครับให้สองข้างนี้ความยาวให้เท่ากันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาหนังยางที่เรามัดไว้ด้านหนึ่งแกะออกแล้วมามัดรวมกันนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ผมเปียร์ไล่ระดับลงมาแล้วนะครับทีนี้จะมาเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเปียร์เข้ามาชนกันนะครับเสร็จแล้วกริปเนี่ยล็อกเอาไว้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เก็บความละเอียดนิดนึงโดยใช้สเปรย์ฝุ่นนะครับหรือสเปรย์น้ำก็ได้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เปียร์ธรรมชาติของเส้นผมที่ผมยาวขนาดนี้นะครับ